แต่พอตัดผมเนี่ยมันดูแบบหล่ออันตรายเกินมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากเล่าจะบอกแค่นี้แหละว่าแบบเคยร้องไห้เพราะแฟนครับซึ่งรักก็บอกเองว่ารักคือเครียดถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของรักนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง GHH Live แล้วไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะรักสุดรักค่ะวันนี้โอ้โหหล่อขนาดนี้สุดรักค่ะก็คือตอนนั้นผู้กำกับติดต่อมาบอกว่าแบบชอบคาแรคเตอร์มากอะไรเงี้ยบอกว่าอยากเชิญรักมาร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญหน่อยในเรื่องนี้เราก็แบบอ่ะโอเคไปเลยถือว่าทฤษฎีสีชมพูเนี่ยเป็นเรื่องแรกเป็นกองใหญ่ปกติเราก็ละเล่นหนังสั้นถ่าย MV อะไรเงี้ยเรายังไม่เคยแบบอยู่กองใหญ่จริงๆถามว่าตอนนั้นกดดันไหมกดดันแอบกดดันนิดนึงตื่นเต้นเพราะว่าเราเพิ่งเรียนการแสดงจบมาแค่คลาสเดียวแล้วเราก็แบบมีความแบบยังไม่ชินกับการแบบเข้ากองใหญ่ไม่รู้ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็เตรียมตัวมาแล้วอ่านบงอ่านบทอะไรเงี้ยไปถึงก็เจอนักแสดงนำก่อนเลยน้องฟินน่ารักมากคือตอนที่เราเจอเขาตอนนั้นเหมือนน้องฟินเนี่ยเขาเข้ามาทักเราก่อนบอกว่าสวัสดีค่ะทักทายเลยเพราะว่าคือรักก็จะเป็นคนที่แบบเกรงใจคือไม่ได้หยิ่งนะแต่เป็นคนเกรงใจคือบางทีแบบเวลาเราเข้าไปทักเงี้ยคนชอบคิดว่าแบบจีบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบนิ่งๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องก็มาทักเราถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยน้องก็เก่งอะค่ะแบบด้วยความที่แต่เราก็ตื่นเต้นเขาก็เหมือนแบบพยายามชวนคุยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ชวนน้องคุยตื่นเต้นคืออย่างนี้ตอนที่ผู้กำกับส่งบทมาเนี่ยรักถามว่าเอาผู้กำกับคารักถามอย่างนี้ได้ไหมคะคุณเธอเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ไหมคะทุกวันเนี่ยรถสีเหลืองนั่นของคุณไหมคะค่ะรวยเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าหน้าตาดูไม่น่าคือถ้าปากจะแสวขนาดเนี้ยเราก็เลยแบบคุยร้านคุยกับผู้จัดการว่าแบบเอาจริงๆหนูต้องปากแจ๋วขนาดนี้เลยเหรอคุณเธอเนี่ยคือเขาชัดเจนเลยว่าแบบจิกกัดกวนเลยอะไรเงี้ยถ่ายเสร็จเราก็ไม่ใช่คนแบบนั้นหลังกล้องก็พูดคุยกับน้องปกติน่ารักมุ้งมิงด้วยซ้ำจะทำมาให้ดูพี่รักครับขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยถ่ายด้วยกันแล้วก็แบบถ่ายนะคะพอเสร็จปุ๊บน้องเขาไปล้างฟิล์มเขาก็ส่งรูปมาให้น่ารักมากเขาก็แบบมีความส่งมาให้ว่าแบบได้แล้วนะคะฝากพี่มิวกี้ด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเห็นบ้างในแบบในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาแท็กมาว่าแบบอุ้ยเป็นเจ้าของโรงแรมคนนี้หล่อจังคุณเชอปากแจ๋วแต่ส่วนมากเนี่ยเขาไม่รู้ว่าชอบเพราะความหล่อหรือปากแจ๋วนี้อยู่ระหว่างเริ่มล้อมกันก็ไม่รู้ไม่แน่ใจใช่คือต้องบอกเลยรักเปลี่ยนลุคเนี่ยเพราะว่าต้องถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้คือตอนแรกอะแบบคิดหนักมากว่าแบบเฮ้ยถ้าเราตัดผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราไหมเพราะก่อนหน้านี้เราจะแบบผมยาวแปะรูปให้ดูตึ้งๆไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะยาวแค่ประมาณนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันกำลังดูน่ารักกำลังดูแบบเวลาผู้หญิงชอบอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยน่ารักจังแต่พอตัดผมเนี่ยมันดูแบบหล่ออันตรายเกินแล้วเรารู้สึกว่าเราจะอันตรายไปไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คิดนานสุดท้ายเรามองว่าเอาวะแบบครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยแต่จริงๆเดี๋ยวต้องตัดสั้นกว่านี้อีกอันนี้แค่ซ้อมแล้วเราก็เอาครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยอยากแบบอินอยากแบบสนุกกับการเป็นแบบบทบาทนักแสดงให้แบบเต็มที่เราก็เลยตัดเลยแต่พอตัดก็ถือว่าผลตอบรับดีชอบและรู้ไหมว่าเราคือบุคคลที่มีทวิตเตอร์ไว้เพื่อคุยกับแฟนคลับและเราฟอลโล่แค่แฟนคลับร้อยกว่าคนที่อยู่ไปเห็นนั่นคือแฟนคลับเราหมดเลยอย่างที่บอกว่าเราคือความสุขของกันและกันแล้วเมื่อเราดูเขาเราเห็นเขามีความสุขเขาเอนจอยอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขเหมือนที่เขาเห็นเราเราก็เลยแบบอยากติดตามเขาคือจริงๆอะชอบหมดเลยที่เขาซื้อให้เพราะเรารู้สึกว่าทุกอย่างเขาซื้อมาเวลาเขาซื้อเขาคิดถึงเราอุ๊ยอันนี้เห็นนี้คิดถึงพี่รักเห็นอันนั้นคิดถึงพี่รักอะไรเงี้ยแต่เวลาเราเห็นของทํามือเราจะเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราเองแบบเราเรียนศิลปะมาใช่มั้ยคะแล้วแบบที่เขาทํามือมันเป็นอะไรที่มันผ่านกระบวนการความคิดผ่านมือผ่านวิธีการอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบว้าวกับพวกของทํามือหรือจริงๆแค่การ์ดบางคนรักบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้ก็ได้ถ้าอยากเอามาให้อยากมีของฝากอยากให้พี่รักอะไรเงี้ยแค่แบบเขียนการ์ดมาให้ก็พอแค่นี้ก็ดีใจแล้วการ์ดในทุกๆอันที่ทุกคนส่งมามันเหมือนแบบ
มันเป็นสิ่งที่ made my day รักในแต่ละวันวันนี้ตื่นมาจะไปทำงานก็จะหยิบการ์ดมาใบหนึ่งขึ้นรถแล้วก็แบบอ่านหรือไม่ก็จะอ่านตอนเช้าวันนั้นมันก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจแฮปปี้สังฆทานเอาสังฆทานมาให้เป็นถังเลยถ้าตามความเชื่อคือถ้ามีแล้วมีคนให้เนี่ยเขาไม่ให้เก็บไว้ที่ตัวเองนะเป็นการบังคับให้เราไปทำบุญซึ่งพี่ทำอยู่ละทำทุกอาทิตย์แต่ก็โอเคอาทิตย์นี้ไปทำสักสองครั้งก็ได้ละกันเลยอย่างเงี้ยเขาแต่เขาบอกว่ามันเป็นการทำบุญร่วมกันชาติหน้าเราจะได้เกิดมาด้วยการชาตินี้หนูอาจจะไม่ได้เป็นแฟนพี่รักชาติหน้าหนูอาจจะได้เกิดเป็นแฟนพี่รักก็ได้คืออย่างนี้นะจริงๆเนี่ยคอลเลกชันเนี่ยมันต้องออกทุกเดือนแต่ว่าคือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนมกราเนี่ยไม่มีเพราะว่าวุ่นวายกำลังแบบเหมือนเริ่มสร้างทำบริษัทใหม่อะไรเงี้ยก็ละกันยุ่งแต่ว่าในเดือนนี้เดี๋ยวจะมีสินค้าที่จะออกมาแล้วสินค้าของเราคือจะพรีออเดอร์เราจะไม่สต็อกสินค้าคือพรีออเดอร์หมดคอลเลกชันนี้ไม่ทำแล้วก็จะเริ่มใหม่คอลเลกชันใหม่ในทุกเดือนแล้วเราก็จะแบบใครที่มีสินค้านี้ครบเราจะมีอะไรให้เป็นพิเศษอาจจะพาไปเที่ยวก็ได้5 facts about luck ข้อที่1รอยสักค่ะรอยสักตรงนี้คือมันเขียนว่า LUSSULUX ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเป็นตัว A แต่ว่ามันเป็นตัว U มีคนถามว่าพี่รักคะทำไมมันถึงเป็นตัว U ทำไมมันไม่เหมือนชื่อใน Instagram ของพี่รักมันเป็นเพราะว่าช่างสักแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะมันคือเพื่อนของเราเราด่ามันไม่ได้เราทำได้แค่ปลอบใจแต่ทุกวันนี้เพื่อนรู้สึกผิดมากมึงกูขอโทษนะสักผิดข้อ2รอยแผลเป็นเฉือกแก้รอยสักคือรอยแผลเป็นเนี้ยคนก็ถามเยอะมากว่าพี่รักคะไปโดนอะไรมาคะรอยมันแปลกประหลาดมากเลยจนถึงวันนี้พี่ก็บอกไม่ได้แต่สิ่งที่จะบอกคือมีคนบอกว่าทำไมไม่ไปทำเลเซอร์ทีมงานเนี่ยบอกพี่ๆบอกว่าล้างไปทำเลเซอร์ได้แล้วมันเห็นชัดมากเลยเนี่ยเวลาถ่ายหนังมันจะดูแบบมันจะดูอย่างไรมันอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรพี่คนเราอ่ะมันต้องมีสิ่งที่ผิดพลาดบนร่างกายบ้างข้อที่3เคยร้องไห้เพราะแฟนคลับแบบเฮิร์ตมากแบบเหมือนคนอกหักร้องไห้เป็นวันตอนนั้นแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากเล่าอ่ะจะบอกแค่นี้แหละว่าแบบเคยร้องไห้เพราะแฟนคลับมันไม่ใช่ว่าเขามาทำให้เราเสียใจนะแต่แบบว่าเหมือนเรารักเขามากอะไรเงี้ยเรารักเขามากแล้วก็แบบวันนึงเราเห็นเขาแบบว่าแบบชอบคนอื่นมากๆหรือแบบว่าแบบเหมือนจะไปจากเราแล้วอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนเรายังทำใจไม่ได้ที่แบบเฮ้ยเขาจะไปจากเราอะไรเงี้ยก็มีคนพูดแบบว่าเอ้ยเนี่ยวันนึงเขาอยู่เขาก็ต้องไปแล้วเราแบบเฮ้ยทำไมเราต้องมาคิดในวันที่เขาจะไปวะทำไมวันนี้เราไม่ทำมันให้ดีที่สุดรักเลยเลือกที่จะดูแลเขาประคบประหงมเขาแบบดีที่สุดในวันนี้วันนั้นวันที่เขาไปเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ดูแลเขาให้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจก็คือแบบเราก็แค่ทำวันเนี้ยให้มันดีที่สุดเราให้ความรักซึ่งกันและกันถ้าวันนึงเขาจะไปนั่นคือเขาความรักที่เราให้มันอาจจะไม่พอก็ได้เลยอย่างน้อยเราก็ไม่เสียใจใช่ข้อที่4อ่ะช้อปปิ้งสุราจะไม่ใส่เสื้อเกิน2ครั้งเอาจริงมันเป็นอะไรที่นิสัยไม่ดีเลยนะมันคือฟาสต์แฟชั่นมากๆอ่ะเราอันนี้เรารู้เลยว่าข้อเนี้ยเราแบบนิสัยไม่ดีแต่ทุกคนคะไม่ต้องคิดว่าเราจะสร้างขยะให้โลกนะคะเพราะเสื้อผ้าเราใส่แล้วรักให้ทีมงานรักให้ที่บ้านรักให้น้องชายรักให้แบบคนรอบข้างเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยชุดที่เราซื้อมาแต่ละชุดเนี่ยมันมีราคามันแพงช้อปทีคือแบบว่าโอ้โห6หลักคือบางทีมันคิดไว้แล้วไงว่าหรอกเฮ้ยเราจะซื้อคือเราอ่ะด้วยความที่เราทำงานเราไม่ได้มีเวลาเดินช้อปปิ้งเยอะเวลาเราเดินช้อปปิ้งเราก็จะแบบหยิบคือแล้วเวลาเราช้อปเราจะแบบช้อปแบบจริงจังมากใช่เสื้อผ้าแอคเซสซอรี่บ้างแต่ว่าสิ่งที่ซื้อบ่อยที่สุดคือเสื้อผ้าเพราะว่าเราใส่แบบแค่แบบไม่เกิน2ครั้งบางตัวก็แค่ครั้งเดียวแต่เราซื้อเราก็จะให้แบบทีมงานให้เพื่อนๆให้พี่ๆอะไรอย่างเงี้ยข้อที่5นะคะการที่รักแต่งหญิงแต่งบอยแต่งหญิงอะไรเงี้ยบางคนคิดว่าแบบเอ้ยมันเป็นเพราะฟิลหรือเปล่าเป็นเพราะอารมณ์หรือเปล่าหรือว่าอยากเรียกยอดไลค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆจุดประสงค์หลักของรักคือรักไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าแบบรักคือทอมหรือว่ารักคือเพศไหนเพศนึงเลยซึ่งรักก็บอกเองว่ารักคือเคลียร์คือเ
เราจะไม่ได้ยึดติดของเรื่องแบบภายนอกเราจะแบบโฟกัสคนที่อินไซต์ข้างในมากกว่าถ้าเป็นความรักก็ต้องเป็นความรักที่เรารักที่เขาเป็นเขาเราไม่ได้รักที่เขาเป็นเพศไหนแต่งตัวยังไงซึ่งเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่บอกถึงภายนอกที่รักพยายามจะทำให้ทุกคนเห็นคือถ้าวันหนึ่งจะมีผู้ชายมาชอบรักเขาก็ต้องชอบที่รักเป็นเขาต้องไม่ได้ชอบที่รักแต่งหญิงหรือว่ารักแต่งบอยอันนี้มันเป็นรักต้องการทลายกำแพงของสังคมว่าเสื้อผ้ามันไม่ได้มีเพศแล้วคนเราก็ไม่ควรที่จะแบบไปตีกรอบหรือแบบไปตั้งสแตนดาร์ดให้ใครว่าแบบแต่งแบบนี้คือผู้หญิงแต่แบบนี้คือผู้ชายนะแต่นี่คือทอมนะรักอยากจะเป็นโรลโมเดลของเรื่องนี้ผลงานนะคะก็ทฤษฎีสีชมพูก็ออนไปแล้วหรือกลับไปย้อนดูก็ได้นะคะแบบว่าคุณเชอร์ค่อนข้างปักแจ๋วมากนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็อาจจะได้เห็นผลงานทางภาพยนตร์นะคะแล้วตั้งใจมากๆอันนี้เป็นงานใหญ่งานยักษ์ที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับตัวแบบตัวตึงเลยก็แอบตื่นเต้นแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะก็อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้อย่างที่รักมีทุกอย่างในชีวิตรักรู้สึกว่ารักแฮปปี้แล้วแต่ว่าเหมือนสิ่งที่เราอยากสร้างผลงานอะเพื่ออยากให้แฟนเราชอบเวลาเห็นเขาวีดอย่างนี้พอเราติดตามเขาใช่ไหมพอเวลาเราเห็นเขาวีดเราจะรู้สึกมีความสุขอะเราอยากสร้างผลงานให้เขาได้ติดตามรับชมแล้วก็ภูมิใจกับเราเพราะเขาเห็นเรามาตั้งแต่แบบใช้คำว่าเริ่มจากศูนย์แล้วเราก็เติบโตมาช่วงเวลาแบบ 8-9 เดือนแล้วเขาเห็นตั้งแต่เหมือนเราแบบอ่ะเฮ้ยเราไปเรียนนะเราฝึกอันนี้เราทำอันนี้อะไรเงี้ยอันเนี้ยก็อยากทำให้เขาภูมิใจฝากติดตามด้วยนะก็ฝากนะคะช่องทางของ Instagram ค่ะรักสุรักนะคะ LUXSULAX นะคะแล้วก็ Twitter ก็ชื่อเหมือนกันเลย TikTok ก็ชื่อเหมือนกันเลย Facebook ก็ชื่อเหมือนกันเลยติดตามเลยนะคะถ้าไม่อยากสัมภาษณ์ไม่อยากสัมภาษณ์